สิ่งที่ผมพูดกับท่านผู้อำนวยการใหญ่เรื่องแรกก็ได้บอกท่านผู้อำนวยการใหญ่ว่าจากการที่เราพบกันที่ฟิจิเมื่อ4เดือนที่แล้วเรากลับไปที่ประเทศไทยเราได้ทำแผนพัฒนาทางด้านการเกษตรและอาหารตามแนวทางของ FAO ให้กับคณะรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยได้พิจารณาแล้วก็ให้ความเห็นชอบทำให้ขณะนี้เนี่ยหน่วยงานต่างๆของประเทศไทยเนี่ยได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาด้านการเกษตรและอาหารตามแนวทางของ FAO ในเรื่องที่สองนั้นได้ขอบคุณท่านผู้อำนวยการใหญ่ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งวันดินโลกซึ่งตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือในหลวงรัชกาลที่9ทำให้ประเทศทำให้คนไทยทุกคนในประเทศไทยเนี่ยมีความรู้สึกประทับใจแล้วก็ยิ่งให้ความสำคัญกับวันดินโลกมากยิ่งขึ้นก็เลยเรียนให้ท่านผู้อำนวยการใหญ่ได้ทราบด้วยในเรื่องที่3 The Third Story เราได้คุยกันในเรื่องการทำประมงที่ผิดกฎหมายซึ่งประเทศไทยกำลังดำเนินการแก้ไขตามที่กลุ่มประเทศสหภาพยุโรปหรือว่า EUได้ขอร้องได้เชิญชวนให้เราได้ทำการประมงที่ถูกกฎหมายตามกติกาของ IUU ในขณะนี้ประเทศไทยมีทั้งการแก้ไขกฎหมายการทำความเข้าใจกับชาวประมงในประเทศของเราให้ดำเนินการตามกฎกติกาของ IUU แล้วก็ขอให้ท่านช่วยได้รับให้ขอให้ท่านผู้อำนวยการได้สนับสนุนเรื่องนี้ด้วยให้เราสามารถได้รับการรับรองจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเพราะว่าเราได้ทำตามทุกสิ่งทุกอย่างที่ IUU ได้แนะนำเรามาแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายผมได้แจ้งกับทางท่านผู้อำนวยการใหญ่ว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังมีการปฏิรูปภาคการเกษตรใหม่นั่นก็คือเราสนับสนุนให้เกษตรกรไทยของเราเนี่ยเวลาจะผลิตพืชผลทางการเกษตรนะให้ผลิตตามความต้องการของตลาดหรือให้ผลิตให้พอดีกับความต้องการของตลาดไม่ให้มีการโอเวอร์ซัพพลายซึ่งวิธีการทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยเนี่ยดีขึ้นเพราะจะไม่ประสบกับเรื่องราคาตกต่ำเราก็เลยขอรายงานให้ท่านผู้อำนวยการใหญ่ได้รับรู้ด้วยเพราะเรื่องนี้เนี่ยจะมีผลต่อการต่อความมั่นคงทางอาหารตามกฎตามเป้าหมายขององค์การ FAO ด้วยครับ